สวัสดีค่ะวันนี้แม่เนยก็จะมาทำทอดมันข้าวโพดหมูสับกันนะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นข้าวโพดหวานนะคะ2ฝักค่ะเราต้มสุกแล้วนะแล้วก็จะฝาดเอาแต่เมล็ดค่ะใครไม่ชอบข้าวโพดเยอะก็ใส่แค่ฝักเดียวก็ได้นะฮะตามชอบเลยโอเคแล้วก็บี้เอาให้มันเมล็ดมันแตกค่ะแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมเครื่องปรุงต่างๆนะฮะเราก็ใช้พริกแกงค่ะปริมาณตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะฮะอันนี้เราใส่อยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหมูนะฮะหมูสับแล้วนะฮะ70-80 กรัมค่ะใครชอบหมูเยอะกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้ค่ะไข่ไก่ค่ะ1 ฟองฮะกรอกลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะ1 ช้อนชาน้ำปลาค่ะชิมดูก่อนนะคะใส่แล้วก็ใส่อยู่ประมาณ3ช้อนชาก่อนโอเคประมาณ3ช้อนชาค่ะลองชิมดูก่อนได้นะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันก่อนค่ะอันนี้รสชาติตามชอบเลยนะคะถ้าชอบเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้ค่ะเพิ่มเติมพริกแกงได้ค่ะเราใช้เป็นพริกแกงเผ็ดค่ะน้ำมันหอยค่ะกะปริมาณตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วกันโอเคประมาณนี้ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะมาสัก2-3ช้อนโต๊ะค่ะประมาณช้อนโต๊ะพูนนะคะเราก็ใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะดูก่อนค่ะแป้งอันนี้ประสงค์เราของใช้อยู่ที่ยี่ห้อนี่ค่ะแบบนี้เลยนะผสมให้มันเข้ากันค่ะข้าวโพดหวานหวานแล้วนะคะใส่ลงไปรสชาติก็ชิมตามชอบเลยนะคะอันนี้เราทำทานเองค่ะใบกะเพราค่ะที่ลวกแล้วนะคะหั่นฝอยนะคะเราจะใส่เป็นทั้งใบก็ได้ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันถ้ามันเหนียวเกินไปเราก็ใส่ไข่เพิ่มได้นะคะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะชิมตามรสชาติของเราเลยค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วก็นำทอดมันของเราไปทอดได้เลยค่ะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วก็นำทอดมันของเราค่ะไปทอดได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราใช้เป็นไฟกลางนะคะในการทอดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำทอดมันค่ะใส่ช้อนแบบนี้นะคะบีบๆนิดนึงนะคะแล้วก็นำลงไปทอดเลยทอดมันพอแล้วก็ทอดแบบนี้เลยค่ะตามขนาดปริมาณของช้อนหั่นออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ของที่เหลือในตู้เย็นนะคะมาดัดแปลงได้ค่ะก็เป็นเมนูใหม่นะคะจะเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะทำกินเองง่ายๆค่ะที่บ้านเรากับข้าว
ช้ไฟอ่อนนะคะในการทอดช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวทอดมันของเราจะไหม้ได้นะคะพอให้มันมีสีเหลืองก็โอเคใช้ได้ค่ะพอให้หมูเนื้อหมูของเราค่ะสุกก็โอเคใช้ได้ค่ะนี่น่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะตักทักให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็ตักทักให้เสด็จน้ำมันค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทอดมันข้าวโพดหมูสับนะคะทำกินเองง่ายๆในบ้านเราเลยค่ะหาอะไรก็ได้ค่ะมาทำง่ายๆไปเลยเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทอดมันข้าวโพดหมูสับของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ